ระบำสังเวยมีเนื้อหาที่ชักชวนชาวบ้านนะคะออกมาฟ้อนรำเพื่อบวงสรวงเทพเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยค่ะระบำชุดนี้นะคะสามารถนำไปแสดงเบิกโรงก่อนการแสดงชุดอื่นได้นะคะเพราะเนื้อเพลงเป็นการขอพรนะคะให้ข้าวปลาอาหารทรัพย์ในดินสินในน้ำอุดมสมบูรณ์ค่ะตลอดจนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจากเนื้อเพลงนะคะทำให้ระบำชุดนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ในโอกาสต่างๆที่เป็นมงคลได้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเสียงบทเพลงนะคะจะขับร้องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชนกโคชเสนีนะคะหรือครูดุ๋มนะคะวงดนตรีเนี่ยก็บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากลของกรมศิลปากรค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังการแสดงชุดระบำสังเวยค่ะมีภัยดวงข้าจะต้องประสบ